พราะปัญหาทางครอบครัวทำให้ชายคนนี้ต้องออกมาเป็นคนเร่ร่อนอยู่บริเวณสนามหลวงอาศัยขอข้าวจากผู้ที่เดินผ่านไปมาให้ท้องอิ่มวันต่อวันก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ส่งตัวมาอยู่ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้ได้เกือบ9เดือนไม่ต่างจากชายหนุ่มคนนี้ที่เข้ามาที่บ้านหลังนี้ด้วยเสื้อผ้าเพียงหนึ่งชุดเขายอมรับว่าไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้เนื่องจากขาดชีวิตอิสระต้องอยู่ในกฎระเบียบและมีเพื่อนหลายคนที่ขอออกไปใช้ชีวิตเร่ร่อนตามเดิมก็เขาอยากใช้ชีวิตอย่างนั้นมากกว่าใช้ชีวิตแบบเป็นอิสระแล้วก็ไม่มีใครคอยมาสั่งนู่นสั่งนี่อะไรมากกว่าก็คืออยากใช้แบบชีวิตตัวคนเดียวเลยครับไปไหนก็ไปตอนแรกก็ยังไม่รู้จักกับใครอะไรเงี้ยครับก็เกรงใจเขาไม่ค่อยกล้าจะทำอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเราจะเข้าน้ำบ้างอะไรเงี้ยต้องขออนุญาตคนเก่าก่อนนอกจากกฎระเบียบที่ทุกคนต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งการตื่นนอนการเคารพธงชาติช่วยงานภายในบ้านเจ้าหน้าที่ยอมรับว่าที่นี่มีผู้เข้ามาอาศัยบางคนเป็นผู้ป่วยทางจิตเวชการต้องอยู่ร่วมกันอาจทำให้บางคนรู้สึกไม่สบายใจแต่ยืนยันว่าผู้ป่วยทุกคนผ่านการบำบัดก่อนจะเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคม2560คนไร้บ้านจากเขตกรุงเทพมหานครกว่า60คนถูกส่งตัวมาที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีตามนโยบายจัดระเบียบขอทานและคนไร้ที่พึ่งของรัฐบาลรวมถึงการฝึกอาชีพให้สามารถหารายได้เลี้ยงดูตนเองแต่ในมุมมองของสิทธิพลชูประจงหัวหน้าโครงการผู้ป่วยข้างถนนมูลนิธิกระจกเงาแสดงความคิดเห็นว่าการผลักให้คนไร้บ้านออกจากกรุงเทพมหานครจะยิ่งเพิ่มปัญหาให้คนกลุ่มนี้ไปกระจายอยู่ในเขตปริมณฑลซึ่งขณะนี้พบว่ามีอยู่จำนวนไม่น้อยพร้อมเสนอว่านอกจากเรื่องของที่พักให้เหมาะสมรัฐบาลควรสนับสนุนในเรื่องของการจ้างงานแทนการฝึกอาชีพที่ไม่ตรงตามความต้องการโจทย์ใหญ่แล้วก็โจทย์ที่ต้องมาทบทวนนะครับว่าจริงๆแล้วความต้องการของคนไร้บ้านเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับหลายๆคนอาจจะต้องการที่อยู่ก็จริงนะครับความไร้บ้านแน่นอนต้องการที่อยู่อาศัยนะครับแต่ว่าบางคนก็ยังไม่อยากจะเริ่มที่เรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับอาจจะอยากจะเริ่มแค่เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันให้ง่ายขึ้นให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเขาจะทำยังไงนะครับหรือว่าบางคนอยากจะเริ่มจากการได้งานด้านกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่าจะนำเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านทั้ง11ศูนย์ให้ดียิ่งขึ้นขณะที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้ทดลองโมเดลศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ให้สามารถออกไปประกอบอาชีพและกลับเข้ามาพักได้ซึ่งคาดว่าน่าจะตอบโจทย์คนไร้บ้านมากขึ้นเป็นบ้านที่สำหรับกลุ่มคนไร้บ้านเนี่ยที่มีความพร้อมที่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะจะต้องเตรียมพร้อมที่จะออกไปทำงานนะคะดังนั้นบ้านหลังนี้จะรับคนได้ไม่มากนะประมาณจะเกือบร้อยคนนะคะแล้วก็มีระเบียบมีกฎเกณฑ์รักษาความสะอาดแล้วก็มีเงื่อนเวลาว่าถ้าอยู่แล้วจะต้องพัฒนาตนเองและพร้อมที่จะไปประกอบอาชีพข้างนอกแล้วก็มีคนใหม่เข้ามาแทนที่นะคะนอกจากการพัฒนาชีวิตของคนไร้บ้านให้ดียิ่งขึ้นในปีนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการรวมทั้งภาคประชาสังคมทำงานในเชิงป้องกันโดยอาศัยความเข้มแข็งของครอบครัวและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อลดจำนวนคนไร้บ้านที่จะเกิดขึ้นในอนาคต